นี่เดี๋ยววันนี้พามาดูราดหน้าก๊กฟัวนะครับเปิดระดับตำนาน30ปีนะร้านนี้นะผัดกันที2กระทะใหญ่ๆเดี๋ยวไปทักทายเจ้าของร้านนะครับสองกระทะใหญ่เลยที่นี่ระดับตำนาน30ปีนะที่นี่นะสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับนี่เท่าไหร่ครับ500อันนี้ทำอะไรครับผัดผักทำผัดซีอิ๊วผัดผักซีอิ๊วใช้ผักจริงขนาดนี้เลยเหรอครับครับครับนี่ให้ดูกระทะนี่แล้วหน้าร้านทำกัน4คนเลยนะครับเฮียตอนนี้หมูวันละกี่โลเฮีย20กว่าโล20กว่าโลนะครับเส้นนะครับเส้นทั้ง60 70โล70กิโล60 70โลแล้วแต่60 70โลนะครับนี่อันนี้เราผัดเอาไปทำอะไรครับอ๋อทำผัดซีอิ๊วเอาไปทำผัดซีอิ๊วนี่นะอ๋อคือราดหน้ากระทะหนึ่งผัดซีอิ๊วกระทะหนึ่งใช่ใช่อ๋อจะไม่รวมกันนะครับมีร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วนะเฮีย30ปี30ปีนะนี่นะเป็นระดับตำนานเมืองชนได้แล้วนะครับครับ30ปีแล้วครับร้านนี้ขายตั้งแต่บนนี้ยังเป็นดินอยู่เลยเนาะเฮียนะนะอ๋อเราจะผัดให้ผักสุกแล้วก็มาสต็อกไว้ที่นี่แล้วเวลาผัดซีอิ๊วแล้วก็เอาจากนี่ขึ้นไปผัดอีกทีนึงอ๋อเพื่อความรวดเร็วนะครับใช่ใช่นี่เพราะว่าลูกค้าเยอะนะจะมารอผัดนานๆก็ไม่ทันกินนะครับนี่เดี๋ยวมาดูผัดซีอิ๊วเลยใส่น้ำมันลงไปตามด้วยไข่ไก่2ฟอง3ฟอง4ฟองอันนี้กี่ห่อครับ4ห่อนะครับ4ห่อจะตกห่อละฟองนี่อันนี้ก็เป็นมือขวาก็ครัวเลยนะครับคนนี้ระดับมือขวานะคนนี้ก็ตำนานแล้วนะไม่ต่ำกว่าคนนี้กี่ปีแล้วเฮียเอ้ยสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วนะคนนี้นะนี่สี่นี่ให้ดูลีลาการผัดเลยก็จะเอาผักอยู่นี่ไปใส่เลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับใส่ชูรสใส่น้ำตาลลงไปอันนี้คือซอสนะยี่ห้ออะไรไม่บอกนะครับถ้าอยากให้บอกต้องเป็นสปอนเซอร์ช่องหนุ่มเมืองชนนะครับใช่ใช่
หน้าครับอันนี้ก็จะทอดหมูนะไว้ทำผัดซีอิ๊วนะมาเลยครับนี่เดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวเราหลบไปด้านข้างอย่างทางร้านก็สแตนบายไว้หมดนะคือผักคะน้าก็จะผัดไว้หมูก็จะมาทอดไว้เลยนะครับไว้ทำผัดซีอิ๊วนะเพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้เฮียขายทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะเดือนละ2หนเดือนละ2หนแต่ไม่ระบุวันไม่ระบุวันนะครับนี่ไปแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำราดหน้าดีกว่าเฮ้ยเป็นไรครับเต้าเจี้ยวหรือกระเทียมกระเทียมสองอย่างกระเทียมกับเต้าเจี้ยวนะนี่ใส่น้ำมันลงไปกระเทียมเต้าเจี้ยวนะครับนี่เดี๋ยวมาดูทำแบบกระทะใหญ่ๆเลยนะนี่นะหอมมากทุกคนตามด้วยน้ำซุปนะอันนี้น้ำซุปจะปรุงไว้แล้วนะเฮียนะไม่ได้ปรุงเลยใส่กระดูกหมูอย่างเดียวใส่กระดูกหมูอย่างเดียวไม่ได้ปรุงอะไรเลยนี่คือไม่ได้ปรุงอะไรเลยเดี๋ยวจะมาปรุงเพิ่มตรงนี้นี่เดี๋ยวจะได้ดูนะว่าราดหน้าที่อร่อยนะของเมืองชนนะใส่อะไรกันมั่งนะนี่นะนี่ถ้ามาตลาดต้นลุงหน้าสารชลบุรีไม่ควรพลาดเลยหนุ่มเมืองชนชาแนลแนะนำนะครับร้านนี้นะนี่ใส่หมูลงไปอันนี้ถุงละกี่โลไปเฮีย2 โลนะครับนี่ตามด้วยอันนี้คือน้ำตาลนี่ดูกันเอานะทุกคนใครจำสูตรได้นะสามารถเอาไปเปิดร้านได้เลยไม่หวงสูตรได้เฮียนะไม่หวงนี่ตามด้วยชูรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนะนู่นด้านหลังก็โกยผักแบบนี่ซอสฝาเขียวอ
ขอหรือยังมาอีกเอามาอีกก็จะลวกผักให้สุกนะแล้วก็จะตามด้วยแป้งนะครับนี่พูดก็ได้นะครับไม่เป็นไรเข้าไมค์ก็ไม่เป็นไรอย่ากลัวเข้าไหมเอาเลยครับตาสบายเลยมีนาร้านนี้นะระดับตำนานเมืองชนนะอันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลแนะนำเลยนะครับหมูเขาจะหมักหมูหมักกี่วันนะเฮียสองวันครับหมูนี่ต้องหมักสองวันถึงจะมาใช้ได้นะร้านนี้นะสูตรหมูนุ่มเลยนะครับนี่เห็นไหมปลาหลิวหันยังขาดเนี่ยนุ่มไม่นุ่มดูเอานะทุกคนเนี่ยเราต้องมาด้านข้างนะด้านหน้าลูกค้าเยอะนะนี่กระทะนี้ก็ทำไม่หยุดเลยอันนี้ก็จะผัดเส้นเหรอผัดเส้นเหรอครับผัดเส้นหมี่นะครับบอกเลยนะร้านนี้นะไม่ธรรมดาแน่นอนนะนี่โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ที่ไหนมีร้านอาหารอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดระดับตำนานนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมทุกที่ของชลบุรีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับเฮียครับครับสวัสดีครับ